ที่การแถลงรายละเอียดจากทางกระทรวงสาธารณสุขถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันนะคะคุณผู้ชมที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มมากกว่า100คนค่ะวันนี้จำนวนเพิ่มขึ้นมาอีก107คนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่934คนนะคะแล้วในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์คือคุณหมอ2ท่านค่ะที่ต้องกลายเป็นผู้ติดเชื้อด้วย1ในปัจจัยก็มาจากการที่มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปกปิดข้อมูลทางการแพทย์นะคะข้อเรียกร้องของทางกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลานี้ก็คือว่าคนที่รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงต้องอย่าปกปิดข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองฟังรายละเอียดการแถลงจากทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวดีนะครับก็มีผู้ป่วยกลับบ้านได้13รายนะครับสะสมแล้วเป็น70รายนะครับแล้วก็เป็นรายงานผู้ป่วยใหม่เพิ่มสำหรับวันนี้คือ107รายนะครับนับเป็นลำดับที่828ถึง934นะครับก็จำแนกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นะครับเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับรวม27รายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับกลุ่มย่อยที่1 1.1 นะครับก็เป็นสนามมวยนี่4รายซึ่งอาชีพเขาก็เป็นพนักงานขับรถบขส.นะครับรับจ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่กทม.แล้วก็สมุทรสาครนะครับกลุ่มย่อยที่2 1.2 นะครับก็คือสถานบันเทิงนี่5รายเป็นคนที่ท่องเที่ยวนะครับในสถานบันเทิงนักร้องนักดนตรีประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าของสถานบันเทิงนี้นะครับ 1.3 คือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว14รายอันนี้ก็เป็นอาชีพรับจ้างค้าขายพนักงานบริษัทนักศึกษานะครับคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ต้องขังด้วยนะครับตอนนี้ลงไปมีตำรวจด้วยนะครับกระจายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีภูเก็ตและกรุงเทพมหานครนะครับ 1.4 อีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มย่อยนี้ก็เป็นร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนะครับ4รายนะครับก็คือที่สงขลาและยะลานะครับกลุ่มก้อนที่2นะครับก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่อันนี้13รายนะครับก็เป็นผู้ที่มีกลุ่มย่อยนี้ก็เป็นกลุ่มเดินทางจากต่างประเทศเป็นชาวต่างชาตินะครับและคนไทยรวม6รายนะครับก็มีต่างชาติที่มีอังกฤษฟินแลนด์เยอรมันและอเมริกันนะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มที่ ทำงานเหลืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้5รายนะครับเป็นพนักงานบริษัทพนักงานร้านนวดแคชเชียร์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สนามบินแล้วเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มย่อยนี้ก็คือเป็นแพทย์2รายนะครับซึ่งในรายละเอียดของแพทย์นี้นะครับก็พบว่าเป็นคุณหมอนะครับที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงนะครับหมายถึง เป็นแพทย์ที่ใช้ทุนนะครับปีที่2นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอาการเล็กน้อยแล้วก็ยังคงทำงานอยู่ก็เลยเข้าทั้งผ่าตัดแล้วก็ไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็ทำให้กลุ่มของคนที่สัมผัสนี้นะครับในหลังจากผลของการสืบสวนก็พบว่ามีผู้สัมผัสร่วมด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ประมาณสักเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัด15คนแล้วก็หมอที่อยู่ร่วมทำงานด้วยแล้วก็ใกล้ชิดอีก10คนนะครับก็รวมว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก25คนต้องให้ถูกพักงานนะครับแล้วก็ดูแลกันที่บ้านนะครับเป็นโฮมควอรันทีนนะครับตรงนี้กลุ่มที่เหลืออีกกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่ผลแลบยืนยันพบเชื้อนะครับแต่อยู่ในช่วงระหว่างการรอประวัติและสอบสวนโรคอันนี้67รายนะครับสรุปสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอีก4รายนี่นะครับตอนนี้ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว70รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล860รายเสียชีวิต4รายรวมมีผู้ป่วยสะสม934รายนะครับตรงนี้ก็นำเรียนว่าในขณะนี้นะครับ
ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาก็ต้องนำเรียนว่าท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้กับคนใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจเดินผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน14วันอันนี้เน้นย้ำอีกทีนะครับให้อยู่บ้านอย่างเคร่งครัด14วันขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ